ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าฉายแววสุดๆแม้ว่าเพิ่งจะลืมตาดูโลกกว้างได้ไม่นานสำหรับลูกชายสุดหล่อน้องไซรัสของแม่ดิวอาริสากับคุณพ่อเซบาสเตียนลีตอนนี้ก็ได้ขึ้นแท่นเป็นซุปตาร์ตัวน้อยอีกหนึ่งคนที่เพิ่มมีแฟนคลับติดตามกันเป็นจำนวนมากซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ทั้งรักทั้งหลงหนักมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตัวติดลูกชายตลอดเวลาซึ่งถ้าใครๆที่ได้ติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่ดิวก็มักจะเห็นว่าเธอนั้นน่ะออกมาอัปเดตความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกชายอยู่ตลอดเวลาบอกเลยว่าน้องไซรัสนับวันยิ่งโตยิ่งหล่อได้ความหน้าตาดีมาจากคุณพ่อคุณแม่แบบเต็มๆเชื่อว่าในอนาคตก็ต้องได้เดินตามรอยเข้าวงการบันเทิงอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้แม่ดิวก็ยังได้เผยถึงงานของคุณลูกที่มีติดตามมาบ้างแล้วแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมเชื่อว่าคุณสามีไม่มีปัญหาอะไรด้วยซึ่งในอนาคตพี่ๆแฟนคลับอาจจะได้เห็นผลงานของน้องไซรัสแล้วนะครับล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของแม่ดิวก็ได้ออกมาโพสต์โมเมนต์สุดน่ารักของลูกชายน้องไซรัสพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าวันนี้ขอบคุณคุณยายน้านะและก็พี่มนูที่พาเต้าก้อนไซรัสไปเดินเล่นนอกบ้านเปลี่ยนบรรยากาศนะครับ